รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเล่นดนตรีเก่งมากอะไม่น่าเชื่อเลยคนเดียวก็คือเป็นเพลงได้เลยอะก็คือต้องได้รางวัลแกรมมี่อวอร์ดจะหาศิลปินตลกตลกยอดเยี่ยมตอนเราก็ถูกท้อกันเลยค่ะเพื่อนอยากแจ้งตรงนี้นะรายการไม่ได้แตกนะเพื่อนบุ๋มไม่ได้แตกคอกันนะพอดีเพื่อนพิธีกรอีก2คนเขาไม่สบายนะก็เลยจะต้องมีพิธีกรรับเชิญมาช่วยจัดรายการวันนี้นะคะเมื่อก่อนจะเคยเป็นแบบว่าทีมงานให้เขานะวันนี้นะถึงวันนี้เขาจะต้องแบบว่ามาช่วยเหลือกันบ้างแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเป็นแขกรับเชิญของเรานะคะเป๊กแปมนัทสวัสดีครับสวัสดีพี่แปมพี่แปมไฟไลน์แต่ต้องเป๊กเป๊กแก๊งสเตอร์ขับไปแก๊งสเตอร์โอ้โหขับไปแก๊งนี่กะจะเป็นเป๊กเป๊กขับล่อไปแก๊งสเตอร์เหรอโอ้โหขับไปแก๊งสเตอร์งานกันมานานมากโอ้จริง20กว่าปีเลยเนาะยายเนาะแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เราเป็นพิธีกรด้วยกันเหมือนกันนะเนี่ยเออเฮ้ยไม่น่าเชื่อตื่นเต้นเลยสัมภาษณ์กันเออวันนี้มาช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยมาไหลเทปแล้วตอนนี้กูกำลังหายใจด้วยผิวหนังแล้วค่ะปกติคุยกันนอกรอบอย่างเดียวอ่ะวันนี้ในรอบซะหน่อยใช่ครับผมในไหนเป็นพิธีกรรับเชิญของเราแล้วก็ยังแบบอยากรู้เรื่องราวอัปเดตของเธอเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้เป็ดเล่าในวันก่อนวันก่อนค่ะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้หลังจากที่เมียเราเริ่มทำการตั้งท้องอย่างสนุกสนานแล้วก็รู้สึกว่าเฉยๆไม่เพราะหลายๆคนชอบมาถามว่าตื่นเต้นหรือเปล่าเราก็รู้สึกว่าเราก็ทำงานปกติมันไม่มีเวลาให้ตื่นเต้นมากมันวุ่นมันทำงานเกือบทุกวันแล้วก็ต้องคิดงานคิดโปรเจกต์อะไรอย่างนี้ด้วยก็เลยไม่ค่อยมีเวลาตื่นเต้นก็เนี่ยจนวันนึงแหละไอ้วันก่อนนี่แหละเออทำไมอ่ะอ่ะก็หลายๆคนก็รู้อยู่แล้วว่าหลังจากประกาศไปว่าโอเคนิวจิ๋วมีนิวจิ๋วของจริงแล้วคือนิวตัวเล็กๆอยู่ในท้องของเขาซึ่งก็คือเป็นเป๊กจิ๋วด้วยเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าเราแฮปปี้แล้วนะที่เราฝ่าฟันกันมาประมาณ6ปีใช่ไหมที่แต่งงานกันมาแล้วประมาณ3ปี4ปีที่พยายามก็เห็นนี่เห็นแบบเห็นความพยายามของคู่นี้ตลอดทั้งแบบทางการแพทย์ทางการศัลยศาสตร์ทางการใดๆทั้งหมดหมอดูหมอสูหมอแม่พี่ไปหมดแล้วค่ะไปในประเทศต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยจนแบบสำเร็จมาได้แต่เราก็รู้สึกพอสำเร็จแล้วเราดีใจมากในช่วงแรกแต่พอมันทำงานไปเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าโอเคเป็นห่วงนิวอะไรเงี้ยปกติแต่พอทำงานไปเรื่อยมันก็เริ่มแบบอาชินในการทำงานไปจนแบบมาวันหนึ่งวันก่อนกลับมาบ้านกลับดึกมาแต่วันนั้นยังกลับมาทันคุยกันเพราะว่านิวอ่ะพอดูแลน้องแล้วอ่ะก็ต้องนอนเร็ววันนั้นอยู่แล้วก็บอกเป๊กนิวซื้อเครื่องตรวจหัวใจเด็กมาด้วยแล้วก็มันคืออะไรอ่ะเครื่องตรวจหัวใจเด็กก็คือเหมือนแบบมันสัมผัสเหมือนเป็นเขาเรียกไม่รู้อะไรคือพอฟังเสียงแล้วจะได้ยินอย่างเงี้ยใส่หูฟังที่นิวส่งมาให้แล้วก็มาจับมาหัวใจเรากับหัวใจเขาอ่ะเต้นตรงกันขนาดนี่มันคือสัมผัสที่ได้เจอลูกครั้งแรกแล้วทำไมเขาถึงแบบเหมือนมาทักทายเราเลยอ่ะน้ำตาไหลพากเขาก็รู้สึกเป็นโมเมนต์ที่แบบมีความสุขกับเมียจังเลยที่แบบเราได้ยินเสียงหัวใจลูกไปพร้อมกันแล้วเขาก็ร้องไห้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาถ่ายทำอะไรไว้สุดท้ายอีกวันก็มีคนมาทักว่าเป๊กโอ้โหยินดีด้วยนะอะไรก็ประกาศไปตั้งนานแล้วประกาศไปตั้ง 3-4 เดือนแล้วว่าโอเคมีน้องแล้วเขาก็จะมายินดีอะไรอีกรอบอ่ะเป๊กยินดีด้วยนะแล้วก็ส่งมาเป๊กยินดีด้วยนะเฮ้ยมันเริ่มไม่ใช่เรื่องปกติแล้วท้องสองหรือเปล่าวะคนแรกไม่คลอดเลยสุดท้ายอ่ะนิวก็แบบส่งค้างไว้แต่ผมเป๊กคงไม่ได้ดูมั้งอะไรเงี้ยโทรมาว่า
รับด้วยนะที่ไอจีโพสไอจีอะไรรับโพสไอจีพอไปกดดูนั่นแหละโอ้โหภาพกูร้องไห้ลงไอจีแบบไม่คิดเหรอว่ากูเขินต้องน้ำตาไหลภาคแล้วก็แบบมันก็สุดสุดตอนเห็นตัวเองตอนเห็นตัวเองน้ำร้องไห้นะตามันเป็นไงวะเย่แกไม่ต้องแชร์ไม่ต้องโชว์ก็ได้ไหมหรือยังไงฉันว่าเขาไม่ได้อยากจะอวดลูกหรอกแต่เขาอยากจะแชร์ให้เห็นว่ามันเป็นความสุขเว้ยเราเชื่อว่าอันเนี้ยเป็นโมเมนต์ที่ใครเห็นก็จะมีความสุขไปด้วยเข้าใจไหมแล้วเชื่อไหมใน IG พี่มีคนส่งมาว่าผมเห็นแล้วน้ำตาไหลไปด้วยเลยแล้วเป็นคนที่รู้จักกันหลายๆคนแล้วนะเขาบอกว่าสัมผัสจากแบบความจริงใจความเรียลจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกดีพอฟังแล้วรู้สึกดีมากแล้วก็แฮปปี้ครับเป็นโมเมนต์แฮปปี้โมเมนต์มากขอให้แบบว่าแข็งแรงทั้งแม่ลูกพ่ออย่างนี้นะแล้วก็อย่าลืมเอามาให้เลี้ยงนี่เลี้ยงด้วยอยู่แล้วแล้วก็อย่าลืมทองที่มาให้ด้วยแล้วกันสักบาท2บาทอยู่แล้วนี่ก็กินวันก่อนของวันก่อนค่ะอยู่กันมานานเอง10ปีเฮ้ยไม่ต้องเรื่องของบาทของบาทแขกของเราวันนี้เธอเจอเขามาตั้งแต่แบบตั้งแต่อะไรนะหอยเท่าฝาเห็บตีนเท่าฝาหอยเออใช่ทุกวันนี้เท่าฝาตีนจริงๆก็คือเป็นเพื่อนรักคนนึงที่อยู่กันตั้งแต่เด็กตั้งแต่แบบเริ่มเข้าวงการมาด้วยกันสนิทกันเพราะว่าชื่อเหมือนกันแป๊กวงซิลแน่เลยแต่วันนี้เขาไม่เริ่มมาคุยจริงๆเขาจะมีเพื่อนๆแบบเดี๋ยวเขาจะมีเพื่อนๆแบบเอาเพลงมาฝากกันด้วยแน่นอนเนาะวันนี้เลยจากที่ไม่ได้เจอเขามานานวันนี้เขากลายเป็นซุปตาของเมืองไทยแล้วแต่ครั้งหนึ่งที่พวกมึงเคยโขกสับเขาโขกสับเขาวันนี้เขาจะมาโขกสับเราใช่ไม่มีเขาเป็นคนดีมากฉะนั้นอ่ะต้อนรับกันเลยไหมได้เลยค่ะโอเคแบ็กวันเลชั่นเดี๋ยวก็เป็นที่รักกันตลอดเป็นไงศิลปินหน้าใหม่มาแล้วรอบก่อนที่คุยกับเป็กออฟไอซ์อ่ะก็เหมือนเดิมเลยทำไมอีออฟพูดจะประมาณ70อ่ะพี่ไอซ์เท่าไหร่พี่ไอซ์28หรือโชคไปเชิญนั่งหัวล้อแต่วันนี้ซีนของเขาแล้วเออจะมาด้วยวาระอะไรนะมีเพลงใหม่ที่จะต้องออกแล้วก็เพิ่งเสร็จคอนเสิร์ตไวY2K ไงใช่นอกจากเป็กซึ่งก็คือหนึ่งในY Musicก็จะมีจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกันด้วยใช่แต่ใดๆตอนนี้นั่งคุยกันตั้งกันเลยดีกว่าสบายดีนะคะสบายดีครับก็เสร็จจากคอนเสิร์ต 2K แล้วเนี่ยก็เหมือนได้พักผ่อนหน่อยเพราะว่าตอนนั้นก็ซ้อมหนักทุกวันใช่ก็แบบเหมือนมีพาร์ทหลายพาร์ทที่จะต้องจำมีบล็อกกิ้งอะไรเงี้ยลืมบ้างไหมจ๊ะไม่จำเลยดีกว่าแต่คนมันเยอะอ่ะคนมันเยอะแล้วมันรอบได้กี่เพลงนะในเพลย์ลิสต์สำหรับผมหรือทุกคนทุกคนทุกคนเกือบร้อยเพลงเยอะมากจะเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะมากแล้วเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตที่เป็นแบบ Grammy RS อีกหนึ่งด้วยคิดไหมว่าวันนี้จะเกิดขึ้นวันที่กัมมี่ไอเอสมาเจอกันเพราะวันที่ผมอะเชื่อไหมวันที่ผมเจอผลิตครั้งแรกเราตัดสินใจกันอยู่ว่าเราจะไปอันไหนหรอตอนนั้นคือมาครั้งแรกไม่ชอบกันเธอสองคนไม่ชอบกันหมั่นไส้กันมาก่อนจริงใช่ใช่ใช่ครับคือแบบรำคาญมันชอบทำตัวขี้เก๊กตลอดเลยอะไรเงี้ยผมก็แบบเก๊กอะไรตลอดเวลาแล้วก็ทำตัวแบบตอนนั้นเยอะกว่าพิธีกรมันเข้ามาเยอะกว่าแล้วชื่อแบบอเป็กเป็นมนัสมามากกว่าตอนนั้นอะคือที่กูไม่ชอบมึงเรื่องนึงคือตรงนี้เพราะว่าดีชัดเจนคือเขานั่งรถตู้มากับผมจากแบงคอกไปพัทยาระยองอะไรไปถ่ายแบบกันสรุปว่าผมนั่งข้างเขาแล้วผมอ่ะพูดไปเรื่อยๆชอบพูดไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้นี่บอกลำคาญว่ะโอ้โหเฮ้ยลำคาญอ่ะมึงแบบยายที่นั่งดิอะไรเงี้ยก็สมัยก่อนเป็นคนแบบจริงๆพูดไม่เก่งผมเป็นคนขี้อายมากตอนแรกๆที่เข้าวงการแรกๆอ่ะเหมือนหล่อแรกๆอ่ะโอ้เราก็เลยไม่รู้จะเมคเฟรนด์อะไรเขายังไงดีแต่พอมีเวลาที่นั่งคุยกัน2คนถึงเริ่มสนิทกันแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นคนนิสัยดีแล้วก็พยายามผลักดันเต็มที่นะเพราะความสามารถเขาเยอะมึงจะไม่พยายามผลักดันเขาด้วยมึงเป็นใครพี่ชอดหรอใช่มึงควรผลักดันตัวเองก่อนไม่ในมุมเราอ่ะคือร้องเพลงเต้นเก่งแต่เขาอ่ะเป็นคนเขียมเขินขี้อายแล้วเต็มที่เราก็รู้สึกว่ามาไปทั้งแบบสายบุญไปไหว้พระพาเขาไปแก้กรรมต่างๆนานานะจนเขาบวชคือจริงๆแล้ว
เขาก็พาไปที่วัดหนึ่งใช่ไหมครับมันเป็นเรือนไทยแล้วผมต้องนอนอยู่คนเดียวไม่มีแบบผู้ที่ดูแลไม่มีเพื่อนผมบอกว่าผมไม่ติดนะครับที่จะต้องนอนกับคนอื่นกะกับ private เนี่ยเพราะว่าแบบศิลปินอะไรมาเอ็ด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 มีเหรอผมก็แบบอ๋อมันเรือนไทยโบราณไงมันก็แบบเอ็ดเอ็ดอ๋อลมลืมไมลันแหละหลังๆเอ็ดทั้งแล้วถามว่าที่คนพาไปวัดอยู่ไหนอยู่ไหนไม่ได้ไปอยู่ทองหล่อคนชั่วมันเอ็ดแรกเลยอย่างว่าลมมันโอเคลมเอ็ดสองอ่ะไมลันเอ็ดสามสี่ห้าหกนี่ไม่ใช่แล้วเริ่มสงสัยละก็เลยบอกเพื่อนมารับกูทีไม่ไหวแล้วตอนนั้นคือก็คิดได้คืนเดียวนอนได้คืนเดียวหรอยังไม่ได้นอนด้วยแล้วสุดท้ายเขามาบวชที่วัดบวรอีกทีนึงพอหลังจากนั้นก็ถือว่าเป็นการแต่พอสุดท้ายอ่ะพอดำเป็นหน้ากากจิงโจ้เขาก็ไม่ลืมคือเขาเป็นคนที่รักเพื่อนมากคือแต่เพื่อนไม่รักเขาเลยรักคุณจะได้ใส่เลวนะผมรู้สึกว่าแล้วผมก็กลับมารักเขาอีกครั้งในวันที่ผมบวชที่วัดบวรเหมือนกันแล้วเขาเคยบวชวัดบวรเขาโทรมาในฐานะที่เขาเป็นนักการ์ดยิงโจ้แล้วเฮ้ยเปมอยู่ไหนอ่ะเป็นพระกูอยู่วัดที่กูอยู่วัดไอ้อยู่วัดอยู่วัดโยมเออไม่งั้นเดี๋ยวจะเข้าไปหานะแล้วก็เข้ามาหามานอนด้วยแล้วก็ไปเป็นเด็กวัดและตื่นมาก็มาช่วยเป็นเด็กวัดรับบิณฑบาตนี่คือเป็กวันเด็กโชคแล้วก็โอ้โหมีซุปตามาเป็นเด็กวัดด้วยอะไรเงี้ยทุกวันเกือบทุกวันอุ้ยอนุโมทนานี่เห็นใจเขาป่ะเห็นในหัวใจเขามาเขาเป็นคนเป็นห่วงเป็นใยคนอื่นซึ่งอันนี้คือเขาเป็นตัวละครเหมือนนินจาผุบแล้วก็โผล่ผุบแล้วก็โผล่นี่คือตัวละครลับในชีวิตเราซึ่งเราไม่รู้ว่าจริงๆเขารักเราจริงหรือเปล่าวะไม่แต่ผมคิดว่าเราได้บอกรักทุกคนแล้วได้แสดงความห่วงใยครบละเพื่อนคนนี้คนนี้จากนั้นผมก็เลยปุ๊บสักไฟเหมือนหายไปเหมือนแบ็คโฮออกไปเลยแบ็คโฮที่ระเบิดบุ้มอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับผมก็เลยก็น่าจะครบแล้วนะก็ระเบิดบุ้มแต่ประเด็นจริงๆไม่ไอ้เรื่องโซเชียลดีท็อกหรือว่าอยู่ดีๆก็คือปิดชานอลปิดสื่อทุกอย่างอะไรเงี้ยไม่ได้ปิดครับแต่เพียงแค่เราไม่ได้เล่นเพราะว่าเราแบบคือว่าเลิกเล่นมือถือไปใช่ไหมครับแล้วเราก็มันก็เลยไม่มีแอปพลิเคชันเหล่านั้นนะเพราะมือถือมันอยู่กับตัวใช่ก็คือนั่นแหละหมายถึงก็จะเป็นช่วงที่เราไม่จับไม่แตะไม่ต้องมือถือเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเอาเวลาไปทำอะไรเนี่ยช่วงนึงสบายมากเลยเพราะว่าเราไม่ต้องเวลาออกไปไหนเราก็ไม่ต้องลืมของไม่ต้องมาลืมมือถือแล้วแบบเอ้ยวันนี้ลืมตอนแรกๆไม่ชินลืมอะไรเพราะอะไรเงี้ยแต่หลังๆก็คือแบบสบายๆอะไรเงี้ยไม่ต้องแบตหมดหาที่ชาร์จแบบต้องคุยกับใครตอนแล้วคิดดูว่าผู้จัดการส่วนตัวเขาจะลำบากขนาดไหน ในการตามตัวเขาทุกวันนี้โอ้โหแต่ละคนนะเป็นทางพิติกโอ้โหอ่ะออกมาสัมภาษณ์เลยแล้วกัน ไม่ใช่ก็คือถ้าเกิดเขารู้ว่าเราอยู่กับใครเขาก็จะโทรหาคนนั้นคนนั้นถ้ามีอะไรอย่างเงี้ยใช่พอดีแบบว่าอกหักเฮ้ยทำไมเพื่อนรอเล่นก็อย่างตอนโควิดหักอกก็เอ้ยอย่างตอนโควิดเนี่ยรู้มั้ยว่าคุณน่ะหนีไปจำศีลอยู่หัวหินมีคนเข้ามาแจ้งไงบอกว่าไปกันอยู่นี่แล้วแบบถ้าเดินสวนจำไม่ได้เพราะฉะนั้นคือแบบเหมือนตอนไปนี่คือเหมือนบุ๊บบับบุ๊บบับบุ๊บบับแต่มันลดได้ด้วยใช่เก่งมากตรงที่แบบอยู่ดีๆแบบหุ่นเขาแบบโยโย่มากเลยคือมีวิธีการยังไงในการที่แบบดูแลหุ่นที่แบบอยู่ดีบักเป็นหมีแล้วกลับมาเป็นน้องกระรอกได้อย่างเงี้ยก็ทำทำไมอยากด่าเพื่อนก่อนคือผมอันหนึ่งคือผมตื่นเช้าครับตีห้าอันตีห้าหกโมงวิ่งบ้างเดินบ้างเลยครับหนึ่งสองกลางวันไปจิมฟิตเนสนะครับเนี่ยเห็นไหมฉะนั้นทุกคนเชื่อว่าอยากจะเห็นวิถีของเป๊กผลิตโชคจริงว่ามันเป็นยังไงบ้างว่าตั้งแต่เช้าจดเย็นเขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาจะทำช่องยูทูบเพื่อนก็แบบเชียร์กันว่าอยากให้เราได้แบบว่าโชว์ไลฟ์สไตล์ของเรานะครับประมาณว่าแบบไม่ต้องเยอะอะไรเงี้ยทำไลฟ์สไตล์ว่าเราจะไปท่องเที่ยวที่นี่ไปทานอาหารไปอะไรเงี้ยครับก็เลยได้ใช้หน้าที่ชื่อว่า Ad Polit Official ขอบคุณด้วยนะหนึ่งได้สิขอบคุณด้วยนะครับฝากด้วยนะครับผิดด้วยเป็กผลิต Official เมื่อกี้ผลิตด้วย Ad เป็กผลิตขึ้นเลยเพื่อนคนนี้ยังไงยังเหมือนเดิมคือแบบเป็นคนน่ารักอ่ะนี่คือความเสน่ห์ของเขาอ่ะจริงๆอ่ะเอพิโซดที่ได้ออนแอร์ไปแล้วไปทำอะไรอ่ะคือเฮ้ยต้องฟังใจฟังละผ
ผมก็ไปหากิจกรรมที่แบบไปขับ ATV ผมก็ลุย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 ไปไปแล้วพอขึ้นเนินปุ๊บเห็นข้างหน้าละมีบ่อน้ำผมแบบไม่รอดแน่ๆเลยเท้าเนี่ยของเขาซื้อมาแพงต้องรักษาหน่อยก็คือเอาเท้าขึ้นอย่างนี้แล้วก็ขับไปหลบไปเลยหลบไปเลยเดี๋ยวได้แจ้งก่อนผมก็อย่างนี้ครับแล้วก็ขับไปแบบเลี้ยวข้างๆอะไรเงี้ยมันก็เลยล้มผมก็เลยเข้าไปอยู่ในบ่อแล้วก็แบบทับตัวผมซี่โครงหักสี่ซี่รถฮะอะไรมาทับรถ ATV ATV ทับตัวใช่ไอ้นี่นอกจากผลิตโจ้ผลิตโลกด้วยเข้าโรงพยาบาลตลอดแต่นี่หายดีเรียบร้อยแล้วมีนิดหน่อยครับอีกนิดนึงต้อง recover อีกนิดนึงครับก็ระวังไม่ต้องทำอะไรงั้นเดี๋ยวเบรก3เราต่อยมวยกันเบาๆก็พอโอเคไม่ต้องแต่ว่าเมื่อกี้ที่ไปล้ม ATV งั้นน่ะเราไปดูในช่อง YouTube ผลิตโชคได้ใช่ไหมใช่แล้วครับ @pickpolit official นะครับขึ้นไปแล้วเดี๋ยวจะเห็นหมดเลยโอเคขอบคุณด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับช่วงหน้าจะมีเรื่องราวอีกมากๆแป๊บเดียวนะคะในท็อกกระเทยนะคะมีเรื่องที่เกิดขึ้นในคอนเสิร์ตเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยแล้วเราต้องทำอะไรเงี้ยปัสสาวะอยู่บนเวทีแผลแล้วก็ล้น ข่าวธุรกิจไทยเดียเป็นใดต่างกันที่ไหนธุรกิจเราวันนี้มีภาพบรรยากาศความสนุกจากทริปตะลุยแลนด์มาร์ควันพีซกับโออิชิที่ประเทศญี่ปุ่นบอกเลยว่าในทริปนี้โออิชิได้จัดเต็มความสนุกแบบไม่มีหยุดตลอด5วัน3คืนเลยค่ะเปิดทริปด้วยการเช็คอินที่แลนด์มาร์คต้นกำเนิดอนิเมะวันพีซในจังหวัดคุมาโมโตะซึ่งเป็นเมืองบ้านเกิดของอาจารย์เออิจิโรโอดะพร้อมรวมตัวกันใส่หมวกฟางถ่ายรูปเท่ๆกับรูปปั้นมังกี้ดิลูฟี่สานฝันคนรักวันพีซถ่ายรูปโพสท่าเก๋ๆกันไปแล้วก็มุ่งหน้าเดินทางสู่โอซาก้าเพื่อไปอีกหนึ่งสถานที่ในสำหรับแฟนแก๊งหมวกฟางที่สวนสนุก Universal Studio Japan นี่พวกเธอความพิเศษเฉพาะฤดูกาลนี้เท่านั้นที่จัดทีมวันพีซให้ผู้โชคดีได้สนุกสุดฟินกับเครื่องเล่นวันพีซ X Hollywood Dream พร้อมอาหารทีมวันพีซและชมการแสดงสุดพิเศษวันพีซ Premier Show อีกหนึ่งไฮไลท์กับการล่องเรือจนตรัสตามตามมาเรียครูซแบบ Privateกลางอ่าวโอซาก้าร่วมรับประทานอาหารพาชมวิวยามเย็นสนุกกับปาร์ตี้ทีมจอนสลัดและกิจกรรมแจกของรางวัลสุดลิมิเต็ดสำหรับแก๊งหมวกฟางให้ได้ฟินไปตามๆกันพร้อมปิดท้ายค่ำคืนสุดพิเศษกับมินิคอนเสิร์ตจากซานินิภาพรที่ปิดธนาคารที่จัดเต็มความสนุกให้ผู้โชคดีได้แบบมันสุดๆส่งท้ายทริปแห่งความสนุกนี้ด้วยการพาผู้โชคดีไปแวะขอพรที่วัดคัตสึโอจิซึ่งเป็นวัดแห่งชัยชนะซึ่งผู้คนมากมายเดินทางมาที่นี่เพื่อขอพรให้ตนเองข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้สำเร็จนอกจากกิจกรรมความสนุกจะอัดแน่นเต็มอิ่มแล้วยังได้เติมความสดชื่นจากชาเขียวโออิชิชาเขียวแท้สไตล์ญี่ปุ่นตลอดทั้งทริปเรียกว่าสาวกหมวกฟางที่ได้ไปร่วมตะลุยกันครั้งนี้ฟินกันสุดๆไปเลยใครอยากจะร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook โออิชิ Drink Station ได้เลยวันนี้ข่าวธุรกิจผลิตภัณฑ์จากธุรกิจเราลาแล้วสวัสดีค่ะแต่เนื้อจะเอาจริงๆที่เล่านี่ก็ยังนึกไม่ออกนะว่าคุณผลิตเขาในแบบใน as a YouTuber เนี่ยเขาแบบคิดไม่ออกเหมือนกันในภาพของผลิตโชคก็มีคนถ่ายให้เธอหรือเธอถ่ายเองเราจะมี2กล้องนะครับมีกล้องนึงที่แบบถ่ายเรานะครับอีกกล้องนึงเราจะถ่ายตัวเองอยากเห็นไหมครับได้ขอบคุณครับฉันอยากไปอยู่ในชาแนลของเขาจ้าเฮ้ยเราจะได้อยู่ในชาแนลของเขาแล้วเนี่ยนี่อุปกรณ์ทำมาหากินนะครับแล้วขนาดมันเครื่องเป่าแอลกอฮอล์อ๋อเนี่ยตัวนี้ดีใช้ง่ายสมมติว่าอย่างงี้มันเล็กดีเราก็แบบกดนี่มันบังคับได้ด้วยยังไม่ไปขอทำแล้วฉันต้องทำอะไรตรงนี้โอเคเราก็ต้องสวัสดีก่อนสวัสดีครับทุกคนโอเควันนี้เราก็มารายการของยายนะครับชอบกันเธอเย้จะเป็นมานานด้วยนะครับเรื่องฝักตัวนะครับแฟนได้แล้วอะไรแบบนี้ครับผมสำหรับคะแนนน้ำของผลิตนี่เลยไม่มีอะไรจะให้ดูเลยไม่มีอะไรพิเศษเลยไม่ได้เตรียมอะไรมางั้นกูจะให้ดูนมแล้วกันนะไม่เป็นไรครับเอาเท่านั้นพอ
หลอกไม่เอาหรอไม่เอาหรอไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับยังไงอยากลืมติดตามช่องผลิตโชคเยอะๆเลยครับลองแลกมาด้วยซี่โครงถึง4ซี่ขอติดตามอีกหลากหลายกิจกรรมเพราะตอนนี้เห็นมั้ยทั้งนอกจากเขาใหญ่ก็มีทั้งพัทยามีกรุงเทพหรือไปงานต่างๆแอด 2K ก็ต้องมีเหมือนกันถูกป่ะเบื้องหลังของนั้นมันเป็นยังไงบ้างอ่ะ 2K ใช่มั้ยครับเรียกว่าโอลมานแต่สนุกมากทุกคนเป็นมิดเฟรนด์ลี่คือผมไม่เคยคิดว่าผมจะได้มีโอกาสรู้จักกับพี่แดนพี่แดนพี่บีมที่เราเป็นแฟนคลับเขาตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยกับเฟฟังแก้วที่เราชอบร้องเพลงเขาอะไรเงี้ยมันน่ารักดีและทุกคนไม่มีความแบบอีโก้คือทุกคนมาเท่าเทียมกันแล้วก็แบบให้กำลังใจกันแบบจะขึ้นมาทีผมกับลิเดียคือลิเดียก็คนละคีย์กับผมใช่ไหมครับพอผมจะไม่ว่าจริงจริงช่วยหน่อยเนี่ยแค่แบบบีบมือลิเดียก็จะช่วยใช่ครับช้อนให้ใช่ครับผมก็เลยบอกลิเดียถ้าเนื้อเราไม่มันไม่แม่นเราลองเวอร์ชันนี้ได้ไหมให้กันไปเลยไม่รู้มีแต่อยากขอร้องไปเลยหยาดไปเลยใช่ใช่ก็เลิกกันก็เลิกกันดีเออแต่ก็แบบโอเคได้มิตรภาพที่สวยงามแล้วก็ได้แบบเพื่อนเพิ่มใหม่เยอะเลยอย่างที่บนคอนเสิร์ตอ่ะที่เป็กเดินแบบกับพี่แดนทำไมอ่ะเกิดขึ้นได้ก็คือจริงๆเราก็บอกว่าเวลาเราซ้อมคอนเสิร์ตอ่ะมันก็คือต้องอยู่ทั้งวันใช่ไหมแล้วเราก็เนี่ยเจอกันมาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเราก็หาอะไรที่สนุกทำกันตลกดีอะไรเงี้ยครับผมก็พี่เดินแบบป่ะน่าต้องนิ่งนะยังไงเพคก็แบบอะไรเงี้ยแล้วก็เดินไปเลยพี่อยากเดินอยากอยู่ตรงไหนมันน่ารักดีคือเกิดจากการว่างแล้วก็เล่นกันเฉยๆใช่ครับจนโปรดิวเซอร์ของคอนเสิร์ตพี่เตยนะครับเขาก็บอกเอ้ยเอาเรื่องนี้มาเล่นบนเวทีสิแล้วก็คือใครจะไปคิดว่าพี่แดนพี่บีมจะมาเดินแบบและพี่บีมเล่นใหญ่มากพี่บีมถอดเสื้อเฮ้ยโอ้โหเขาก็บ้ายอนเล่นไปด้วยกันคือเป็นการสร้างซีนไปเชิญโชว์เนี่ยตาพี่แดนพี่บีมแล้วครับไปเชิญพี่บีมก็ถอดเลยควงด้วยควงเสื้อแล้วถอดนี่เราก็เลยไม่ยอมเราก็เลยเดินไปเรายอมนึกว่าเราจะสู้ไม่สู้ครับไม่สู้แต่ก็เป็นความสนุกที่ดีมากๆนะครับใครยังไม่มีบัตรในรอบต่อไปลองดูนะครับก็สนุกแน่นอนโอเคแล้วก็มันมีเรื่องโหดๆไหมที่เกิดขึ้นในคอนเสิร์ตอีกรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยแล้วเราต้องทำอะไรเงี้ย Final Odyssey ของผมครับเป็นคอนเสิร์ตที่ผ่านมาล่าสุดที่ Impact ใช่ไหมครับปวดฉี่ปวดปัสสาวะผมก็เลยปวดปัสสาวะมีห้องน้ำไหมแต่เบลเขาคาดมาแล้วอะไรเงี้ยครับแบบใส่แล้วมันต้องใส่เสื้อข้างในมันต้องลื้อออกใช่ต้องลื้อหมดเลยผมบอกไม่ได้ยังไงต้องไปห้องน้ำเขาไม่ให้ไปเพราะมันต้องช่วยงั้นเอาอะไรก็ได้มาเร็วผมก็แบบแหบแล้วก็ล้นพี่ครับตอนนี้ขอเป็นกระดาษเปียกครับก็คือผมขอโทษครับล้นแล้วก็แบบอันยังไม่สุดนะครับผมไปก่อนต้องขึ้นแล้วจะต้องเป็นแบบหุ่นยนต์ต้องแบบอะไรเงี้ยไม่มีใครรู้จริงๆเนาะอย่างเงี้ยไม่มีใครรู้จริงๆเสร็จปุ๊บพอผมขึ้นไปแบบนี้ผมก็ลองมองไปข้างล่างคนถูพื้นอย่างเงี้ยจริงป่ะเนี่ยพื้นล่างอ่ะเพราะว่ามันคือเวทีไงแล้วถูพื้นใหญ่ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกไม่งั้นเราจะเป็นกังวีกังวลไปหมดเลยจะวิ่งไปห้องน้ำก็ไม่ได้ใช่แต่คอนเสิร์ตนั้นคอนเสิร์ตใหญ่ของผลิตยังไม่มีเพลงใหม่เพลงนี้เพราะวันนี้เขามาโปรโมทเพลงใหม่ของเขาวันนี้อยากฟังแนวไหนอะไรยังไงมีเรื่องราวอินสปายยังไงเพลงนี้เพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่า Nightbird ครับผมNightbird ก็คือนกยามกลางค่ำคืนไม่ใช่นกคู่ของที่คนใต้ถามหาพี่เบิร์ดธงชัย Nightbird Nightbird นี่ไล่จะมา Nightbird นี่ก็ล้าล้อหน้าล่ะนี่เป็นคนใต้ตอนนี้คือแต่งเพื่อคนใต้ Nightbird น่ะ Nightbird เอาเรื่องจริงแล้วมันเป็นอย่างไรล่ะคือเหมือน brief พี่ๆเขาไว้ว่าจริงๆเราเอาความของผมเนี่ยลองไปแต่ง
แต่งเพลงดูอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่ากลางคืนเป็นช่วงเวลาที่ผมมีความสุขมากๆแล้วก็มีสมาธิเสียงก็เบาอะไรเงี้ยอ๋อโอเคก็เลยแบบสื่อสารว่าเราเป็นเหมือนนกคนนึงที่มีรักอิสระรักอิสระแล้วก็แบบอยากอยู่กับตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยเป็นไนท์เบิร์ดก็ชอบมากๆนะครับแล้วก็ดนตรีแล้วสไตล์เป็นสไตล์ก็จะเป็นสไตล์แบบ EDM นิดหน่อยป๊อป EDM มีชิลเฮาส์นิดหน่อยอะไรเงี้ยมีไหมมีให้ฟังสักท่อนหนึ่งไหมสี่ข้างแต่อันนี้ยกแค่ไหร่เฮ้ยดีมากเลยขอบคุณครับผมไนท์เบิร์ดนะคะจากไปสู่ช่องปากในทุกช่องทางสตรีมมิ่งแล้วก็ทาง YouTube ของทางไวท์มิวสิกด้วยใช่เลยหมดเลยแต่ว่าช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาน้องๆที่เป็นป๊อปสตาร์จากไวท์มิวสิกเนี่ยมาแนะนำให้เรารู้จักด้วยใช่แล้วมีเดี๋ยวรุ่งดวงใหม่ของเขาเลยมีคนเคยแวะมาที่ทอกกระเทยตั้งแต่ตอนที่แบบยังร้องอยู่กลางสยามใช่แล้วก็น้องผู้หญิงอีกคนคืออายุน้อยมากเลยนะแต่ความสามารถคือแต่งเพลงให้กับรุ่นพี่อ่ะอีกตั้งหลากหลายคนมีแบบแอบแต่งเพลงให้นิวจิ๋วด้วยคนนึงเฮ้ยจริงหรือเปล่าเล่นติดตามช่วงหน้านะคะในท็อปกระเทยนะคะนี่คือ3ป๊อปสตาร์ล่าสุดจากไวท์มิวสิกนะคะไปถุดเลยนะโอ้เนี่ยนี่กะแบบจับเข่าคุยกับเป๊กผลิตโชคเนาะแล้วจับเข่าแน่นเลยโอ้ยเฮ้ยอะไรแบบไรไปโอ้ใครเขารักคุณเปล่าเนี่ยคืออย่างเงี้ยวันนี้คุณแบบนอกจากเพลงไนเบิร์ดแล้วนั่งคุณยังพาน้องๆในไวมิวสิกเป็นป๊อปสตาร์ของไนมิวสิกมาแนะนำให้พวกเรารู้จักด้วยครับใช่ไหมครับใช่ครับจากที่เคยเจอกันในค่ายอะไรเงี้ยคิดว่า3เจ้าเนี่ยเขามีศักยภาพอย่างไรกันบ้างคือจริงๆแล้วเด็กๆที่มาอยู่ White Music นะครับก็เป็นเด็กที่มีศักยภาพทุกคนนะครับก็มี Yes Indeed ที่เคยร้องเพลงอยู่ที่สยามแล้วเคยแบบชวนมาเล่นตรงนี้ด้วยอ่ะแล้วแบบโอ้จริงๆฮอตมากเลยใช่ตอนนั้นน่ะที่มาคือดีมากเลยอ่ะเป็นแบบเด็กๆที่เหมือนอ่ะมีความสามารถแล้วก็รวมตัวใช้เวลาว่างให้มันประโยชน์ใช่แล้วนึกนะวันหนึ่งแล้ววันนี้มาคลอดเป็นแบบในแนว White Music แล้วอ่ะอยู่ในค่ายเดียวกับคุณเป๊กผลิตใช่ครับแล้วเขาแต่งเพลงให้กับศิลปินหลายท่านด้วยนะครับจริงมากจริงใช่แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีน้องอีก2คนนะครับที่ชื่อเฟรเตอร์นะครับแล้วก็น้องอีกคนโมนิก้านี่เป็นน้องสาวผมเลยทุกคนเรียกว่าได้กลับรับการคัดสรรแล้วก็ตอนนี้แบบเหมือนกรูมมิ่งมาจนพร้อมจะให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกันแล้วนะคะวันนี้ทั้ง3วงเนี่ยมีเพลงมาฝากกันด้วยเดี๋ยวจะโชว์กันตรงนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วทุกคนค่ะนี่คือ3ป๊อปสตาร์ล่าสุดจากไวท์มิวสิกนะคะล็อกกระสอบจาก Yes Indeed รอ Only You จาก First Star และรักกันนานๆนะคะจากโมนิก้าไปฟังกันเลยใจแล้วแค่คอยเธอฉันเลยได้
วันนี้เราอยู่กับเพลงอะไรครับคุณเฟิร์สรอครับของใครครับของเฟิร์สเตอร์โอเคครับอากาศมันหนาวแต่ใจมันกอดฉันไว้หนาวนอนไม่ได้ยันเช้าคิดถึงเธอไม่ใช่แค่ครั้งคราวใจก็รู้ตัวที่ฉันจะสลายเธอก็รู้ตัวว่าฉันกลัวจะหายไป It make me feel so blue Oh whoaLove would arrive my story แต่ไม่ค่อยทำให้จำไม่เธอไว้ในตอนนี้ตอนนี้กรณีที่เธอทำกันแบบนี้ Set my brain to lead เธอออกจากใจฉันตอนนี้ฉันจะเอาทุกความทรงจำดีๆที่เราเคยสร้างไว้ Get away ในกล่องกระดาษคือรูปโน้ตที่วาดไว้แต่คนต้องลืมเรื่องเก่าๆไปเลยแล้วเธอจะว่าไงแต่ฉันขอยืนบนโลกใบเดิมที่แม้ว่าเธอจะเป็นใครAnd they're gonna miss you, baby My heart, yeah, only you ในคืนที่นอนหลับตาจินตนาตอนที่เธอกลับมาและขอสัญญาจะกอดเธอไว้ไม่ให้ไปไหนแน่นอนถ้าถามว่าเจ็บก็คงต้องเจ็บอยู่แล้วแหละคือคนมันเคยรักกันตั้งนานแต่คงต้องเจ็บอยู่แล้วมองจะมีความสุขและตัวฉันเองก็ดีใจแต่เพียงเพราะมันจะยังไม่ชินน้ำตาที่มีก็เลยมีไปฉันคิดถึงในตอนที่เธอนั้นมาเคยปวดเมื่อนอนบอกให้กินแต่ของดีๆเคยมีตัวเธอมาช่วยฝึกแต่ตอนนี้ตัวเธอมันหนีให้ฉันคอยอยู่ลำพังรู้ไหมมันเหงาแค่ไหนทำไมคิดถึงเธอจัง 23-16 เธอควรจะ call me บอกว่ารักกันที่สุดทำให้ฉันหลับฝันดีร้องเพลงกล่อมเธอทุกคืนก่อนนอนให้เธอได้ฟังทุกเพลงที่ชอบฉันจะเอาทุกความทรงจำดีๆที่เราเคยสร้างไว้เก็บเอาไว้ในกล่องกระดาษคือรูปน้องเอาที่วาดไว้ต่างคนต่างลืมเรื่องเก่าๆไปเลยแล้วเธอจะว่าไงแต่ฉันคอยยืนบนโลกใบเดิมที่แม้ว่าเธอจะเป็นใครรอฉันยังรอเธออยู่ I gonna miss you baby My heart can't only you ในคืนที่นอนหลับตาจินตนาการที่เธอกลับมาขอสัญญาจะกอดเธอไว้ไม่ให้ไปไหนฉันยังรอเธออยู่ I gonna miss you baby My heart yeah only you ในคืนที่นอนหลับตาจินตนาตอนที่เธอกลับมาขอสัญญาจะกอดเธอไว้ไม่ให้ไปไหนแน่นอนลงไปเดิมของฉันยังคงวางไว้อยู่ตรงนั้นหากเธอเดินผ่านมาเห็นช่วยแวะเวียนไปทักทายได้ไหมลงไปเดินของฉันยังคงวางไว้อยู่ตรงนั้นหากเดินเข้ามาเธอ
ธอไว้ไม่ให้ไปไหนแน่นอนก็ขอนะโมนิก้าแล้วก็เพิร์สเตอร์ครับแล้วก็เป๊กวลิชโชว์ไว้มิวสิกครับได้มาก่อนหน้ามารายการพวกเธอยังไม่ได้มีชื่อวงกันใช่ปะก็มารวมกันเฉยๆใช่ปะใช่ค่ะคือพอรู้ว่าแบบจะมารายการทอล์กกับเธอพวกเราคิดชื่อกันคืนนั้นแล้วก็มาเลยค่ะเฮ้ยชื่อวงเนี้ยจริงๆมันมาจากรายการของฉันด้วยเออนี่จริงปะเนี่ยคือจริงๆเรื่องจริงคือรายการอื่นเขายังไม่ได้เชิญพวกเธอแต่นี่คือตาเหี่ยวรายการแรกเลยตาเหี่ยวแล้วเชิญมาเลยใช่โอ้ยเอิดได้เอิดได้เลยแล้วตอนนี้มันลุกแบบเหมือนกรูมิ่งมาแล้วมาเป็นในนามศิลปินของไว้มิวสิครู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกแบบว่าเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ได้มาในรายการนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็แบบมาในนามศิลปินของไวมิวสิกด้วยพอมันได้เป็นศิลปินยืดอกเลยยืดอกทางเฟิร์สเตอร์บ้างราคาทางเฟิร์สเตอร์ก็รู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาอยู่กับทางค่ายไวมิวสิกครับผมแล้วก็ตั้งแต่ตอนเพลงปล่อยออกไปครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับผมเพลงของเรานะครับชื่อว่าเพลงรอ Only You นะครับผมก็ตอนนี้ได้ปล่อยออกไปแล้วนะครับฝากเข้ามาฟังกันเยอะครับผมแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติดตามFirster แล้วก็เพื่อนๆพี่ๆ Wave Music ทุกคนนะครับผมสีแดงรังรีสีแดงแจ้งแวนอย่างงี้คุณเป็ดมีอะไรอยากจะแบบโมนิก้าน้องสาวคุณหน่อยไหมแสบกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับโมนิก้าคือเซตเป็นยุคใหม่ที่มีคาแรคเตอร์มีความเป็นยูนิค
แอนเชื่อว่าไวมิวสิกก็คือยังมีเพลงดีๆตามมาตรฐานของไวมิวสิกอ่ะฝากน้องๆรุ่นใหม่ทั้ง3ท่านด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Yes Indeed นะคะ Monica แล้วก็ Foster ควรผลิตนะเดี๋ยวเพลงใหม่คุณยังมีอีก1วาระที่แบบเหมือนเป็นวาระแห่งชาตินิดนึงเหมือนกันนะวาระแห่งชาติเลยนะครับกำลังจะมีคอนเสิร์ต Back of Ice นะครับ15ปี Back of Ice นะครับตอนนี้ก็รอให้ทุกคนนะครับมาเจอกับพวกเรา Back of Ice ในวันที่4และ5พฤศจิกายนนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับเชิญด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณแขกรับเชิญของเราก่อนขอบคุณแป๊ะผลิตโชคขอบคุณครับขอบคุณศิลปินจากไวเมอร์จิกของเราทั้ง3เจ้าเลยนะครับ Yes Indeed Monica แล้วก็ Foster อีก1คนวันนี้ถือว่าช่วยชีวิตฉันไว้อย่างมากมายจริงๆน้องๆจ้าผิดเตรียมเลยพี่เป๊กแม่มานานขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากเลยใหญ่ขอบคุณครับโฆษณาแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟรีฟอร์มกันค่ะค่ะวันนี้เรากลับมาฟรีฟอร์มกันตอนลมเพลลมพัดพัดของที่มีลักษณะเป็นครึ่งวงกลมไปค่ะไปหาค่ะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครึ่งวงกลมอะไรครับครึ่งวงกลมใครมีครึ่งวงกลมไหมครับคือเราเน้นเดินครึ่งวงกลม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 พัดของที่มีลักษณะเป็นครึ่งวงกลมพี่มีป่ะข่าวธุรกิจทดีเป็นเดตต่างกับที่ไหนธุรกิจเราวันนี้พาไปดูงานเปิดตัว New Isuzu D-Max Unlock Your Potential เหนือลิมิตพิชิตโลกที่จัดไปเมื่อวันที่6ตุลาคม2566ที่ผ่านมากันค่ะครั้งนี้บริษัทตรีเพชร Isuzu Sales จำกัดเดินหน้าตอกย้ำแบรนด์รถปิกอัพอันดับ1ของเมืองไทยเปิดตัว New Isuzu D-Max Unlock Your Potential เหนือลิมิตพิชิตโลกที่มาพร้อมดีไซน์ใหม่สะกดทุกสายตาตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ซึ่งภายในงานได้มีการพูดถึงแนวทางของบริษัทตรีเพชร Isuzu Sales จำกัดที่พร้อมกระตุ้นตลาดปลายปีนี้โดยเปิดตัวรถโฉมใหม่จัดเต็มกับแสงสีสุดอลังการเตรียมปลดล็อกทุกความท้าทายกับรถ New Isuzu D-Max ทั้ง5รุ่นบอกเลยว่าจัดเต็มทุกไลน์อัพนำทับโดย New Isuzu V-Cross 4x4 Unlock Your Potential ปลดล็อกทุกความท้าทายกับความแข็งแกร่งดุดันมาพร้อมกับสีใหม่สุดส้มนามิบุไมก้าดีไซน์ใหม่หมดสะกดทุกสายตาต่อด้วย New Isuzu D-Max Highlander 4ประตูยกระดับปิกอัพให้เป็นท็อปคลาสที่ผสมผสานความหรูหราอย่างลงตัวเปลี่ยนนิยามคำว่าปิกอัพให้เหนือระดับด้วยดีไซน์ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดและตามมาติดๆกับ New Isuzu D-Max Space Cabยนต์กรรมอเนกประสงค์ที่โดดเด่นด้วยสมรรถนะความทนทานและความประหยัดน้ำมันขั้นสุดรวมไปถึงรุ่น New Isuzu D-Max Highlander 2ประตู New Isuzu D-Max Cab 4และ New Isuzu D-Max Spark บอกเลยว่างานนี้เหนือลิมิตพิชิตโลกปลดล็อกทุกความท้าทายจริงๆสามารถพบกับ New Isuzu D-Max Unlock Your Potential เหนือลิมิตพิชิตโลกได้ตั้งแต่วันที่12ตุลาคม2566เป็นต้นไปที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศหรือติดตามข่าวสารของ Isuzu เพิ่มเติมได้ที่ www.isuzu-kids.com หรือ LINE @isuzu ไทยข่าวธุรกิจที่ดีเป็นไหนต่างกันเป็นไหนธุรกิจเราวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะลมเทลมพัดบอกสวัสดีพัดมาไวๆทำไมมันจังหวะมันไม่ได้เลยวะเร็วไปหรอไม่เป็นไรแล้วกันเรากลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องของตัวเองของตัวเองเพราะเกมนี้สนุกดีไวๆดีเราได้แหกปากในออฟฟิศและที่สำคัญเราก็จะได้เห็นน้องๆหน้าตาน่ารักในคลาสของเราจำนวนมากมายหลายคนด้วยนะคะวันนี้เรากลับมาฟรีฟอร์มกันตอนลมเพลลมพัดและวันนี้6คนที่จะมาเล่นเกมกับเรานะคะอยู่หลังประตูนี่แหละโอ้ยโอ้ยอย่าผักนี่อย่าผักใครผักใครผักเอากินหล่นไปทำไมป้าแป้งไตเติ้ลฟลุ๊กคีนบูมและอ่านก่อนมาเล่นเกมบอกซิตอนนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างเรียนครับคือไปถึงงานการถ่ายอะไรค้างอยู่หรือมีอะไรตื่นจะได้เห็นอ๋อก็มีซีรีส์ครับผมแล้วก็ทัวร์คอนเสิร์ตนี่กับแขกของบูมอะคะฮิตได้นะเช่นโอ้โหขอกินล่ะเร็วกำลัง on the way ปีหน้าครับก็รอชมได้เลยครับ
มีเวลาเพราะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมีซิงเกิลเดี๋ยวเรายังไงเราติดตามแล้วก็มีผลงานปีหน้าเลยครับเฮ้ยไตเติ้ลล่ะนอกจากมาตาลดาแล้วเอ้ยคุณหมอคุณหมอตอนนี้ก็กำลังมีเรื่องออลิเฟนครับปลาแป้งราคาแล้วตอนนี้ก็มีเรื่องหัวใจในสายลมอยู่ครับเอาไปติดตามตอนนี้หลายเรื่องกำลังออนแอร์อยู่เลยนะคะเธอเข้าใจกติกาอะไรใช่ไหมพี่แต่จะบอกกันแหละว่าให้ไปหาของอะไรมาโดยมีแบบคุณสมบัติตามนี้ตามที่บอกนะก็ไปหยิบกันมาคนสุดท้ายที่เอามาตกรอบคัดออกคัดออกคัดออกนะคะจะเหลือรอบสุดท้ายจะได้รับรางวัลพิเศษ 5,000 บาทครับพร้อมแล้วโจทย์ข้อที่1ไปค่ะลมเพโบกสะบัดพัดมาไวๆอ่ะลมเพลมพัดอะไรลมเพลมพัดอะไรฉันจะบอกให้พัดของที่มีลักษณะเป็นครึ่งวงกลมไปค่ะไปหาค่ะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครึ่งวงกลมอะไรอ่ะครึ่งวงกลมใครครึ่งวงกลมไหมครับเราเน้นเดินครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมวงกลมวงกลมพัดของที่มีลักษณะเป็นครึ่งวงกลมพี่มีป่ะมีอะไรครึ่งวงกลมไหมอ่ะครึ่งวงกลมอันนี้นับเป็นครึ่งวงกลมไหมไม่กลมยากมากเลยอ่ะครึ่งไหมอ่ะโอ้ยทำไมมันโอ้ยขอบคุณครับพี่มีไหมพัดที่มันเป็นครึ่งวงกลมอ่ะมาแล้วมาแล้วมาอันนี้เหรอครึ่งวงกลมครับมันก็เกินครึ่งวงแต่ว่ากูจะอนุญาตผ่านไปก่อนเลยไปเข้ารอบไปก่อนเลยเข้ารอบไปก่อนเลยเฮ้ยนี่ครับเราบอกแล้วว่าเราเน้นเดินจะเร็วจะช้าถ้ามันอยู่ที่ดวงนะฮะเราเดินเอาชิวๆยกไว้ให้หมดเลยยกไว้เอาช้าไปก่อนเร็วไปก่อนเฮ้ยดูสิอันนี้เหรอครึ่งวงกลมอ้าวยังกี่ผ่านถูกผ่านอันนี้ครึ่งวงกลมผ่านผ่านตอนนี้เหลือไตเติ้ลกับปลาแปงนะคะครึ่งวงกลมสวยแล้วทำไมหายากจังเลยอ่ะเฮ้ยโหคนสุดท้ายตกรอบเลยอ่ะเนี่ยเฮ้ยได้หมดแล้วเหรอยังไม่ได้เลยโอ้ยมาแล้วอันนี้ได้ไหมอันนี้ขอดูก่อนครึ่งวงกลมบอกครึ่งวงกลมพอจะได้ปลาแปลงเข้าแล้วอันนี้เหรอคุยอันนี้ก็ครึ่งวงกลมนะแต่ว่าต้นมาเป็นคนสุดท้ายไปนะแต่ต้นตกรอบไปก่อนเหลืออยู่4คนนะคะเหลืออยู่4คนนะคะเพราะฉะนั้นจบข้อที่2นะคะพร้อมแล้วไปค่ะลมเพลลมพัดโปร่งสะบัดพัดมาไวๆลมเพลลมพัดอะไรลมเพลลมพัดอะไรฉันจะบอกให้พัดเนื้อสัตว์พัดเนื้อสัตว์มึงชิวอะไรเบอร์นั้นน่ะเน้นเดินเนื้อสัตว์อยู่ไหนเนื้อสัตว์อะไรเนื้อสัตว์อ่ะมีเนื้อสัตว์ไหมครับเนื้อสัตว์มีใครมีเนื้อสัตว์ไหมโอ้ยพี่บอยกินหมดแล้วอ่ะพี่บอยกินหมดแล้วแถวนี้มีตู้เย็นนะครับมีเนื้อสัตว์นะครับมีไปดูแม่อะไรคือพัดเนื้อสัตว์อะอะไรนะอะไรคือพัดเนื้อสัตว์อะผัดเนื้อสัตว์นี่ไงขอกุ้งขอกุ้งกุ้งไหนเอากุ้งอะเข้าไปเข้าไปหลบก่อนเนื้อสัตว์ไม่มีเนื้อสัตว์ไหมปุ๊บเอาเนื้อสัตว์เนื้อทอดอยู่ตรงนั้นอะเอาคืนด้วยนะได้เลยก็บอกแล้วเราเน้นเดินหมูหยองเนื้อสัตว์เหรอเนื้อสัตว์พี่หมูไงใช่มันทำจากหมูจริงเหรอเอามาคนละครึ่งผมขอเนื้อสัตว์หน่อยเนื้อสัตว์กินเยอะเนื้อสัตว์มาแล้วมาแล้ว1 2 3หมูหยองอันนี้มึงหมูหยองมึงด้านกันคือมึงแบ่งกันมายังไม่ให้หมูหยอกนะไปสองก็ได้ผ่านโอ้ผ่านขอของกินหน่อยได้ไหมครับเนื้อมีเนื้อมีไหมมีใครมีเนื้อเหลือไหมอะไรก็ได้ที่มันเป็นเนื้อสัตว์ได้
ขอบคุณครับอุ๊ยลาซานญ่ามีเนื้อขอบคุณครับขอยืมแป๊บนึงมาแล้วลาซานญ่าลาซานญ่าหน่อยดูดิจากการมองแล้วโอเคมีหมูสับเพราะฉะนั้นยายอ่านข้าวละเข้าไปหลบ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 อย่าอ่านให้อยู่ตรงนี้ไว้เอาลูกนี้ไว้อันนี้หมูแท่งอันนี้หมูแท่งอันนี้ต้มยำอันนี้แกงกะหรี่ต้มยำอุ้ยมีกุ้งมีกุ้งถ้าเกิดว่าเปิดไปนะยายอั๋นไม่ได้อยู่ตรงนี้นะเธอเข้ารอบแต่เข้าแล้วไหมอะไรนะเธอจะมาเดี๋ยวกินผักบุกทำไมอ่านอยู่นี่ประแทนกินตกรอบแต่นี่ป้าแปงยังอยู่อ่านยังอยู่ปุกอยู่แล้วก็บูมอยู่โจทย์ข้อที่3ของเราลมเพลลมพัดเอ้าโบกสะบัดพัดมาไวๆเอ๊ะลมเพลลมพัดอะไรลมเพลลมพัดอะไรฉันจะบอกให้พัดยานพาหนะยานพาหนะเหรอยานพาหนะยานพาหนะยานพาหนะมียานพาหนะไหมอ่ะได้เหรอโอ้โหว้าเฮ้ยเอานี้มาแล้วอันนี้ไม่นับเป็นยานพาหนะเป็นไหมอ่ะเป็นรองเท้ารองเท้าไม่นับเป็นยานพาหนะพี่เอ็กบอกมียานพาหนะไหมครับน้องไปห้องยายมีสัญญาพี่จังห้องยายอยู่ไหนอ่ะยานพาหนะไหน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 เขาบอกว่าไม่ได้อ่ะไปของเล็กของใหญ่ของตั้งโชว์ก็ได้นะไหนดูสิเอออันนี้รถชดผ่านผ่านรถผ่านผ่านไปแล้วผมไปแล้วไปแล้วผม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 ไปแล้วลบลบลบยานพาหนะอันนี้ละกันที่อันนับเป็นยานพาหนะได้เหมือนกันมันเคลื่อนที่ได้เราเอาไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันได้แล้วผมได้แล้วผมได้แล้วเก้าอี้เหรอไม่นับไม่นับไม่ผ่านเลยผ่าน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 อุ้ยผ่านนะเมียอีไหมครับเก็บผลในตัวเฮ้ยเฮ้ยอุ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 ้ยเราต้องไปหายานผ่านนะขอโทษนะครับมีสเก็ตบอร์ดไหมครับอุ้ยขอยืมหน่อยได้ไหมครับขอบคุณมากครับแม่มังกรถ้าใช่มันใช้บินได้แม่มังกรไหนดูสิมังกรมังกรเราเป็นมนุษย์ไวกิ้งเราขี่มังกรมังกรน่าสนใจมังกรกับบอร์ดได้หรอฉันมีในใจแล้วอันนี้มาก่อนนะผู้ที่ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะคะนั่นคือนอกจากบูมจะตกรอบแล้วขอด่าในความแผ่มากด้วยนะคะมึงจะนับมึงเช่นม้ามึงก็ไม่นับว่ามันเป็นยานพาหนะค่ะคุณกาเพราะฉะนั้นอ้าวบูมไปอยู่รวมกับเพื่อนเลย3คนนี้ข้อสุดท้ายแล้วเป็นข้อตัดสินแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้จะยากที่สุดอันนี้ใครมาถึงเป็นคนแรกรับรางวัลใหญ่ 5,000 บาทไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อสุดท้ายดนตรีมาค่ะลมเพลลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเพลลมพัดอะไรลมเพลลมพัดอะไรฉันจะบอกให้พัดของที่มีสีชมพูฟ้าเขียวในอันเดียวอยู่ในอันเดียวกันชมพูฟ้าเขียวในชิ้นเดียวกันนะในชิ้นเดียวกันนะชมพูฟ้าเขียว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 เอ้ยเอ้ยชมพูฟ้าเขียวไหนชมพูนี่ไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้อันนี้นะเป็นสีฟ้าไหมอันนี้นะเป็นสีน้ำเงินยังไม่ได้ยังไม่ได้อันนี้ชมพูน้ำเงินเขียวไม่มีฟ้าอันนี้นะเป็นสีฟ้าไหมนับเพราะฉะนั้น5,000บาทต่อไปครับอ่านค่ะวันนี้ก็จะได้เห็นแบบว่าน้องๆแล้วก็เห็นบรรยากาศการทำงานของจีนทีวีอันเป็นที่รักของเราด้วยนะคะอ่ะวันนี้ดีใจกับน้องอันอีกรอบนึงแล้วก็ขอบคุณทุกการแข่งที่เหลือนะคะน้องคีนบูมไตเติ้ลประแปงแล้วก็ฟลุกด้วยอ่ะ
เสาร์หน้ากลับมาเจอกันใหม่นะคะ4ทุ่มครึ่งทาง GM25 แล้วก็ดูย้อนหลังได้ทางเทอร์เที่ยวไทยแอนด์เฟรนด์นะคะวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีทุกคนเลยนะคะบายบายลมเพลลมพัดบอกสบัดพัดมาไวๆเอ้ยต่อจียอนจียอนสวยขึ้นช่วงนี้เอากำลังกายค่ะออกกำลังกายจริงๆที่เริ่มออกกำลังกายก็คือแบบจะเป็นกำลังใจให้พี่ฮันด้วยสรุปเหนื่อยกูออกกำลังกายมากี่เดือนแล้วกี่เดือน3เดือน3เดือนหุ่นน้ำหนักลงเยอะแน่เลยลดไปเท่าไหร่6ขีดI'm sorry.